สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนายออดิจี้ครับวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งนะครับในช่วงที่เจน10เปิดตัวใหม่ๆแน่นอนครับคำถามนี้คือร้อนหรือเปล่านะครับสำหรับ Intel รุ่นใหม่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ลองในรุ่น Intel Core i7 10700K นะครับตัวนี้โอเวอร์คล็อกได้14นาโนเมตรเหมือนเดิมแต่ Intelปรับปรุงของเรื่องของทริมนะครับก็คือการบัดกีขนาดของไดที่เตี้ยลงนะครับแล้วบัดกีใหม่ปรับปรุงมานิดนึงเขาบอกว่าเย็นขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันแล้วก็ผมเตรียมซิสเต็มไว้รอนะครับก็คือมีชุดน้ำ AO ดีๆสัก3ตอนเอาอยู่ไหมซิลิโคนเกรดดีๆหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าซิสเต็มกับห้องทดสอบของเราเนี่ยว่าร้อนระอุขนาดไหนนะครับมาดูกันนะนี่เลยครับอุณหภูมิห้องเราตอนนี้นะครับ 36.3 นะครับด้านล่างคืออุณหภูมิก่อนเข้าหม้อน้ำที่ 36.1 หรือประมาณห้องอุณหภูมิ36งั้นอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูซิสเต็มรอบๆก่อนที่จะเทสให้ดูนะอุณหภูมิห้องนะครับตามนี้เลย 36°C นะเช็คดูได้ไม่มั่วผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับวันนี้นี่นะครับซิสเต็มผมใช้ Isbear นะครับตัว Autola 360นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเซ็นเซอร์สีฟ้านะครับก็อยู่ตรงก่อนเข้าห้องน้ำนะเมนบอร์ด LG Maxima 12 Extreme นะประมาณนี้แรม4แถวของ Thermaltake บัส 4,400 32GB นะนี่ประมาณนี้ห้องละอุเลยจ้านะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยงกว่าโอเคไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็น Intel Core i7 10700K นะครับมีจำนวนคอทั้งหมด8คอ16เทรดยังผลิตที่กระบวนการ14นาโนเมตรเหมือนเดิมนะครับโค้ดเนมใหม่ของเขาก็คือ Comet เล็กนะครับนี่คือความเร็วเดิมนะครับบูสต์นะครับสูงสุดที่ให้มาน่าจะประมาณ5.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับขึ้นลงๆนะครับเห็นไหมนี่ห้องร้อนนะนี่ห้องร้อนนะครับผมเปิดแค่ XMP ขึ้นมานี่เมนบอร์ดนะครับ BIOS ตัวล่าสุด0509แรม XMP ทีเดียวติดเลยนะครับ32กิก4แถว4,499ประมาณนี้ไอเดิลนะครับ38 39 38 37แถวๆนี้นะครับซิลิโคนที่ผมใช้อยู่ก็เป็นคิงพินนะครับสีฟ้าเป็นเนื้อที่ใช้ไปแล้วหลายครั้งนะครับย้ำว่าเป็นเนื้อซิลิโคนที่ reuse นะมาดูกันผมว่าหลายคนอยากดูเทปนี่แหละผมก็เลยทำเทปนี้เผื่อขึ้นมานะเผื่อใครโรคจิตเอ้ยร้อนเปล่าครับปุ๊บ run นะครับ Cinebench เดิมๆ XMP มาดูกันครับร้อนจริงเปล่าดูเทมอคอนะครับมันดรอปลงมาเหลือ 4.7 กิกอคออุณหภูมิที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ประมาณนะครับด้านข้างจากคอเทมนะครับแม็ก70 71 75 73 75 77คุณว่าร้อนไหมคุณลองคิดดูนี่คือ CPU ไม่ได้ผ่ากระดองนะครับนี่ห้องร้อนนะครับลองดูได้นี่ห้อง36นะครับ36 37นะครับพัดลมหน้าหม้อน้ำเนี่ย 37°C อันนี้หน้าหม้อน้ำอันนี้อุณหภูมิแอมเบียนข้างนอกนะครับเดิมนะครับไฟที่ปล่อยมา 1.2 โวลต์นะครับ 1.217 โวลต์แคทวิ่งอยู่ประมาณ 4,300 เมกะเฮิรตซ์ประมาณนี้หลังจบแล้วได้คะแนนประมาณ 4,918 แต้มนะครับผมอยากให้ดูเทมดีกว่า73ต่ำสุด77สูงสุดในห้องร้อนมากผมบอกเลยผมไม่เปิดแอร์อยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถึงขั้นไข่สุกครับพี่น้องเดี๋ยวดู AVX สักแป๊บอ่ะเมื่อกี้นะครับเรากดผมปิ้นตะกินเก็บไว้ก่อนถึงจะเดี๋ยวลองสัก5นาทีปุ๊บไหวไหมนะครับ AVX 5นาที
AVX นะครับพี่แกก็ยังสตรองนะยืนพื้น CPU All Core 4.7 กิกนะครับเทมเดี๋ยวผมรีเซตก่อนปุ๊บอีกรอบอ่ะ Temperature ก็นิ่งๆอยู่แถว70-79ผมว่าสักพักน่าจะขึ้นไปไต่ที่ประมาณ80ย้ำนะครับอันนี้ CPU เดิมๆไม่ได้ผ่ากระดองนะครับชุดน้ำ AO ธรรมดาDisplay รอบเต็มสปีดนะครับอยู่ที่รอบพัดลม 2,000 RPM รอบปั๊ม 2,600 RPM โดยประมาณเนี่ยครับคุณว่าร้อนไหมลองพิจารณาดีๆนะครับเทียบกับ 9.9K อ่ะเพราะตัวนี้ก็ไซส์เท่ากันที่8 Core 16 เทรดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย 9.9K ไม่ผ่ากระดองตรงนี้ห้องร้อนนะผมว่ามี 8-90 แล้วนะย้ำนะครับนี่คือ Gen 10ที่ไม่ได้ผ่ากระดองนะครับอุณหภูมิรัน AVX ด้วยนะปกติอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือคุณอาจจะต้องผ่ากระดอง 9.9K แล้วถึงจะเย็นเท่านี้หรืออาจจะร้อนกว่าด้วยซ้ำนะงั้นลองคิดดูครับว่ามันร้อนหรือเปล่าผมไม่ตอบนะลองดูเทปนี้แล้วกันนะครับ3ตอนตัวนี้นะครับ East Bear ผมลองเทียบดูกับ AO High End รุ่นอื่นละคือมันก็อยู่ในระดับต้นๆของ AO High End นะครับมันก็ไม่ได้เย็นเวอร์อะไรนะครับไม่ได้เย็นเวอร์นะพอๆกับชุดน้ำ3ตอนของทุกค่ายนะครับที่ในระดับไฮเอนด์นะมันไม่ได้เย็นเวอร์นะครับชุดนี้ดีตรงที่คัสตอมได้เปิดเติมน้ำง่ายนะครับอะไรประมาณนั้นดังนั้นถ้าใครมี AIO นะครับซักราคาประมาณ 5,000 ถึง 6,000 3ตอนเนี่ยผมว่าอุณหภูมิคุณน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เลือกซิลิโคนดีๆสักอันนะเนี่ยดูห้องเราครับ364ร้อนจริงวันเนี้ยผมบอกเลยสุดครับประมาณ 81C เองถือว่าไม่ได้น่ากังวล นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเล่นในห้องแอร์ประมาณ 27-34 นะครับเนี่ยประมาณนี้เองนะผ่านมาประมาณสักครึ่งทางแล้วของ5นาทีงั้นเดี๋ยวเราลองดูสัก5กิกมั้ยว่าเทมเท่าไหร่นะซีนีเบนซ์ประมาณ70กว่าอันนี้ผมเทปนี้ผมจะอัดมาให้ดูเกี่ยวกับเทมล้วนๆนะครับป้าเดี๋ยวเราเข้าไปออสกันนะครับใครกังวลอยู่นะครับไม่ต้องห่วงวันนี้คนดูเรื่องร้อนกันนิดนึงห้องแอร์ผมบอกเลยสบายนะครับอุณหภูมิเดี๋ยวผมเข้าไปออสเราลองสัก5กิกห้องแบบห้องร้อนแบบเนี้ยอารมณ์เหมือนอยู่ในเคสอบๆเลยนะเดี๋ยวผมลองปรับ5กิกดูแล้วก็ส่งท้ายแล้วกันว่ามันยังพอไหวหรือเปล่ามันจะเห็น100องศามั้ยออคอ50ครับแคสสปีดผมตั้งสูงเลย48ไฟเลี้ยงผมตั้งไว้ 1.25 แล้วกันผมก็ไม่รู้นะมันจะรอดหรือเปล่านะไม่เคยรันห้องร้อนขนาดนี้อันนี้คือครั้งแรกเลยถ้าใจไฟนะครับเดี๋ยวผมปรับโหลดไลน์เลเวล8เลยให้แบบไฟนิ่งๆนะครับกระแสสูงสุดความถี่ตอบสนองถ้าใจไฟสุดนะประมาณ800แล้วกันครับนอกนั้นก็เอ็กซ์ตรีมแรมไม่ยุ่งดีกว่าของแรมแล้วก็ผมจะปิดCPU นะครับ Thermal Monitor ก่อนไม่ให้มันลดตัวคูณกับ Free State ทิ้งครับปุ๊บกลับมาเช็ค CPU 5 GB All Core นะครับแล้วก็ RAM XMP เนาะ Cache Speed 48 Save ปุ๊บดูสิหลอดหรือเปล่า
มานะครับ5 GB อคอ8คอ16เทรดนะครับกำลังทะยานเข้าสู่ Windows ลองดูครับไหวหรือเปล่าห้องน้ำเอ้ยห้องร้อนชุดน้ำ AO 3ตอนนะ3ตอนตอนนี้เข้า Windows แล้วนะครับอุณหภูมิไอเดิลประมาณ40กว่านะตอนนี้41ถึง44องศาไอ้ยะ5กิกมานะครับอคอตึ๊บแคป48นะครับแรม 4,400 MP รันซินิเบนเลยอัดกันเลยครับมาดูกันครับรอดไม่รอดนะ5กิกอคอไม่ดรอปนะครับไฟเลี้ยง 1.25 โวลต์นิ่งๆ นะครับดอกไปบ้างที่ 1.243 โวลต์เทมประมาณ78ถึง82และ83 C สูงสุดนะครับอันนี้ก็ซินิเบนนะครับลองดูซิห้องร้อนแบบนี้รอดหรือเปล่านะครับเผื่อใครที่กำลังจะหาชุดคูลิ่งเนาะดีๆสักชุดหนึ่งว่าจะซื้อประมาณไหนดีวิ่ง5กิกหรือใช้งานแค่เดิมๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ห้องร้อนนะย้ำว่าห้องร้อน 36C แล้วครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับวันนี้เทสห้องร้อนร้อนให้ดูเลยว่าแค่ AIO 3ตอนนะครับได้ประมาณไหนแล้วถ้าคุณมีชุดน้ำคัสตอมดีๆนะครับก็ลองไปพิจารณากันเองว่ามันจะเย็นกว่านี้เท่าไหร่เนาะเนี่ย80ถึง85องศานะครับนี่ครับไฟผมยังไม่ได้ไล่ลงนะมันอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นไงครับไม่ผ่ากระดองนะครับกระดองเดิมเขาปรับปรุงมาผมว่าก็ไม่ธรรมดานะแต่ไม่ขอตอบว่าร้อนหรือเย็นดูกันเองนะครับอันนี้5กิกใครเล่น 9K ไม่ผ่านอยู่คุณรู้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับลองดู AVX สัก1นาทีดูสิห้องร้อนรอดไหมจากเมื่อกี้ 85C นะครับรีเซ็ตเทมป์ลองดูห้องอบผมพร้อม1นาทีพอนะเพราะว่ามันร้อนมากดูว่าไหวหรือเปล่าซินิเบนเมื่อกี้คะแนน 5,222 แต้มนะครับตอนนี้ AVX สัก1นาทีขำๆดูนะก็ประมาณ83สูงสุด84มาแล้วครับโอ้อุณหภูมิหน้ามอนน้ำนี่38 C นะครับด้านล่างเนี่ยนี่คืออุณหภูมินะครับลมที่เข้ามอนน้ำนะ38 39แล้วอ่ะความร้อนที่ขึ้นมาจากภาคใจไฟนะครับกับพวกแรมนะครับมันดูดเข้าไปเนี่ยครับผมถือว่าจำลองสถานการณ์อยู่ในเคสร้อนๆแล้วกันนะจอฟ้าไม่รอดนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับห้องร้อน 36C นะครับลมเป่าหม้อน้ำเมื่อกี้ที่ให้ดูเท่าไหร่ลองดูที่ไม่ไหวนี่เมื่อกี้มันโดดขึ้นไป 38 ถึง 39C นะครับดังนั้นใครจะเล่น5กิกอคอนะครับถ้าห้องร้อนนะครับผมว่าปรับปรุงนิดหนึ่งนะประมาณนี้อันนี้เอามาให้ดูแบบสดๆประมาณนี้เป็นไงครับวางแผนเรื่องชุดระบายความร้อนของคุณให้ดีนะครับว่า 10700K ตัวใหม่เดิมผมรันในห้องร้อนให้ดูชุดน้ำ AO 360มิลนะครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีระดับ1นะครับประมาณนี้นะครับนี่กำลังรีบูทขึ้นมาใหม่นะครับลองดูนะครับว่าจะซื้อประมาณไหนกันนะนะกลับมาละอุณหภูมิถ้าใครเล่นชุดน้ำเปิดใหญ่ๆผมว่าโอกาสวิ่ง5กิกอคอเนี่ยง่ายมากตัวที่ CPU ไม่ต้องผ่ากระดองนะครับแต่นี้ห้องร้อนแบบจัดมากนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทปนี้ลองพิจารณากันดูนะครับเผื่อใครวางแผนซื้อ AIO กันอยู่
โอเคนะครับวันนี้ใน Origi นะครับอยู่ในห้องอบร้อนทดสอบให้เพื่อนๆดูแค่นี้แล้วกันนะครับว่าความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ชุดระบายความร้อนนะครับสำหรับดับร้อนเจ้า i7 นะครับ 10700K นะครับตัวนี้ต้องเลือกใช้ประมาณไหนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็รีวิวใหม่ๆนะครับของเมนบอร์ด Gen 10นะครับซ็อกเก็ต LGA1200 นะครับแล้วก็ชิปเซต490นะครับทยอยมาเยอะแยะแน่นอนแล้วก็รวมถึง CPU Intel รุ่นอื่นๆนะครับรวมถึง i9 ด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้อัปเดตให้ชมแน่นอนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ